สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่9กรกฎาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินัสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับ สถานการณ์นะครับของเซ็นอินเด็กซ์ในบ้านเราก็ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เมื่อวานอาจารย์ได้เตือนเอาไว้ว่าตลาดเนี่ยปิดหลุดตัวเลขสําคัญ1580นแะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยจะเริ่มแย่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เรียกว่าลงมาประมาณสัก40จุดนะครับจากคําเตือนในเมื่อวานนะครับนะโดยการเตือน1นึ่เนี่ยเป็นการเตือนล่วงหน้านะครับก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงนะครับนะแล้วก็พอหลุดปุ๊บนั่นแหละก็ได้เรื่องได้ราวทันทีคําถามคือตลาดบ้านเราลงแรงแบบนีีนนีีี้้้้้้้้ะะะรรบบบจจจมมมมมมาาาาดดดดดดไไไไไไไงงงงหหกเเถ่ ไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในเซสชันนี้แล้วกันนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีการเด้งได้นะครับนะหรือการรีบาวสั้นๆได้นะครับในวันศุกร์นี้แต่ว่าได้ไม่เกินตรงไหนได้ไม่เกินเท่าไหร่มาหาคําตอบกันในเซสชันตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการแจกรางวัลก่อนเลยครับที่441นะครับคุณนัทระดานะครับจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เลือกมา2เล่มครับรวยได้ด้วยหุ้นโดยเซียนหุ้นนะครับนะก็อีกเล่มก็คือเรด ไลฟ์อสต็อกมาเก็ตวิจารนะครับนะก็เทรดอย่างพ่อมดตลาดหุ้นนะครับนะของมาร์คมินเวนนี่นะครับนะก็จริงๆแล้วของมาร์คมินเวนนี่เนี่ยเป็นจริงๆเป็นเล่มแรกนะครับนะแต่ว่าอ่าเวลาตอนอ่าบ้านเราเอามาตีพิมพ์นะตีพิมพ์เป็นเล่มที่สองนะครับนะอันนี้เป็นเล่มเล่มเล่มแรกนะอริจินอลของเขาเลยนะครับนะ แล้วก็อีกเล่มที่ได้แถมไปก็คือ The Deliverer ครับนะคนประสบความสําเร็จคือคุณก็ขอแสดงความดีกับคุณนัทนัระดาด้วยนะครับนะส่วนใครได้รางวัลที่442นะครับ443นะครับเดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันก็เหมือนเดิมนะครับผมมีก i ิฟ v ์ u er า h เชอรแจกให้นะครับ500บาทแล้วก็แถม The b e l i v e r e r คนประสบความสำเร็จคือคุณให้ด้วยอีกหนึ่งเล่มนะครับต่อไปก็เป็น4ผู้เล่นของบ้านเรานะครับกองทุนป๊อปเท ต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับนะนะก็วันนี้นะครับเรียกว่ากองทุนกระปอบเรดขายค่อนข้างหนักนะครับนะเรียกระดับพันกว่าล้านนะครับนะ่ะก็น่าจะมีข่าวนู่นนนะี่เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเรื่องของการล็อกลงล็อกดาวน์นะครับนะต้องบอกก่อนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อบ้านเราเป็นอะไรที่มีความมหาศรรย์นะครับนะถ้าใครเข้าใจหลักการของการแพร่ระบาดดีเนี่ยเอ่อถ้าเราควบคุมไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ขึ้นมาแบบขั้นบันไดเดี๋ยววันนี้ขึ้นเดี๋ยววันนี้ลงนะครับประมาณนั้นผมว่า ตัวเลขพูทธิเชื้อบ้านเรามันเป็นมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับนะใครจะเชื่อถือไม่เชื่อถือก็สุดแท้แล้วแต่แหละ,แต,ละแต่คุณลองคิดภาพแล้วกันนะถ้าคุณควบคุมไม่ได้นยะอัตราของการเพิ่มขึ้นมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีต้องเพิ่มเป็นแบบ Exponent i a l ยได้ซ้าไปแต่บ้านเรามันเป็นแบบขั้นบันไดครับสี่พันอ่ะดูเป็นไงอ่ะห้าพันหน่อยแล้วกันอ่ะห้าพันลงมาสี่พันใหม่อ่ะขึ้นไปหกพันลงมาห้าพันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เลยทำให้ตลาดบ้านเรามีความ ผันผวนนะครับหรือสวิงนะครับนะถ้าตัวเลขมันมีความมหาศย์ประมาณนี้นะถ้าตัวเลขมันมหัศา์ได้นะครับเซ็ตอินเด็กบ้านเราก็จะเคลื่อนที่แบบมหาศย์ตามตัวเลขแบบนั้นเลยนะครับนะผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าอ่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องของการแพร่ระบาดดีคุณจะเข้าใจว่าตัวเลขแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาได้นะครับนะยกเว้นว่าคุณคมได้ก็อีกเรื่องหนึ่งประมาณนี้นะครับนะแต่มันไม่ใช่ไงนะครับถูกไหม งันตอนนี้ตลาดก็ผันผวนนะครับนะตามแฟกเตอร์ที่ประกาศออกมาแต่ละวันนะครับนะยิ่งตอนนี้ต่างชาตินะครับเริ่มพักฐานด้วยแล้วน้ำมันเริ่มพักตัวด้วยแล้วเนี่ยก็เลยเป็นตัวคูณนะครับเป็นตัวเร่ง ให้บ้านเราเนี่ยได้พักตัวได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นมันนิดกองทุนป๊อปเทดก็ขายอย่างหนักนะครับตอนนี้ MM ก็อยู่ที่กองทุนกับต่างชาตินะครับนะก็ป๊อปเทดขายหนักเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเมื่อนั้นนะครับนะซื้อหนักเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเมื่อนั้นนะครับนั้นก็เป็นตัวแคตตาลิสต์อย่างดีนะครับสำหรับตัวป๊อปเทดให้ดูแล้วกันวันไหนขายดับพันอ่ะวันนั้นก็ตลาดก็มีผลเหมือนกันสำหรับผู้เล่นกลุ่มนี้นะอ่ะ แต่ก็ไม่โดนภาษีนะครับสองกลุ่มนี้ไอตัวที่โดนภาษีคือไอตัวนี้ไอตัวที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับน่ะไม่ได้มีผลการคุมตลาดเลยนะครับน่ะโดนภาษีอย่างเดียวนะครับเขาก็ลงังเขาก็ลังคุยกันอยู่นะอ่าแต่ว่าไม่รู้จะสำเร็จไหมนะครับแต่คิดว่าแหมแต่ก็ยากอ่ะแต่ถ้าเกิดโดนก็อยากให้โดนทั้งหมดนะนะครับไม่อยากให้แบบโดนแค่บางกลุ่มนะครับบ้านเรามันเรียกว่า2มาตรฐาน3มาตรฐาน4มาตรฐานไม่หมดอะครับนะอะไรที่อะไรที่มัน อะไรที่พวกตัวเองมัน นะประมาณนั้นแหละนะอ่ะโอเคครับผมก่แกตคุยละไปดูตัวที่เป็นระบบชีิเกตเตอร์ของเรานะครับซึ่งเขียนบทความไว้ทุกๆเช้านะครับก่อนตลาดจะเปิดแล้วก็เขียนเตือนล่วงหน้าก่อนสม่ําเสมอนะครับก็อันนี้คือเราบอกว่าแย่ต่อเนื่องนะครับหลังหลุด1นึ่งเพราะว่าความเดิมความเดิมั้งที่แล้วก็คือของวันพุธเราบอกว่าห้ามมีแท่งไหนนะครับปิดต่ํากว่า1นึ่อันนี้เขียนมาชัดเจนห้ามมีแท่งไหนนะครับนะก็ปรากฏว่าไอ้แท่งสีแดงนี่แหละนะครับมันปิดต่ํากว่า1 80, นึ่นี้ สีแดงตรงนี้นะครับน่ยลูกศรแดงหลังจากนั้นก็เละครับนะครับหลังจากนั้นก็คือเละนะครับน่ยก็คือตรงแท่งนี้ยาวมาถึงนี้เลยอันนี้ก็เป็นไปตามนะครับเทคนิคอลนันี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับนะก็หลุด แถมหลุดคู่สมมาตรต่างๆด้วยนะครับสมัยก่อนไซเวย์ในกรอบนี้นานมากสามอาทิตย์พอหลุดปุ๊บหลุดเลยแถมหลุดตรงนี้ต่างหากนะครับนะอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับตลาดบ้านเรามีเทนสักทีหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคต่อมามาดูระบบของระบบของเราบ้างนะครับระบบเราก็สั่งช็อตมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็รันโปรฟิตกันมา25จุดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากระบบที่เป็นเจ้าหน้าที่เราเล่นเนี่ยสังเกตว่าตัวเลขไม่ได้ขยับขึ้นนะครับเจ้าที่เรายังคงเล่นผิดอีกอยู่แล้วนะครับนะเล่นผิดก็หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ระบบผิดนแต่เจ้้าาหที ไปคีย์ผิดไปทำแอคชั่นผิดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ก็เลยขอลาลาพักร้อนไหมก่อนก็เลยกลายเปว่าตอนนี้ระบบนี้ไม่มีคนเล่นมั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะถ้าเกิดใคร follow ใครที่ follow ไอตัวนี้อยู่แล้วคุณจะเห็นเมื่อวานเนี่ยมันมีการแอคชั่นแปลกๆขึ้นมานะครับนะพอดีเจ้าที่เราไปกดผิดนะครับนะก็เรียกว่าระบบมันถูกะนะครับแต่เขาไปกดผิดเองก็เลยขอ ลาพักร้อนนะครับนะเรียกว่าผิดมาสักพักหนึ่งนะระบบนริงๆมันก็ช่วงหลังก็เล่นยากก็แหละนะครับเท่าที่ถ้าเกิดสติไม่ค่อยดีหรือว่าเรียกว่าสติสมาธิไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับนะเออสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับนะสมาธิไม่ค่อยดีก็อาจจะลำบากได้แต่เข้าใจได้จริงงานเยอะครับมาทุกคนก็งานเยอะนะครับพอดีลูกค้าก็เยอะบางที ระบบก็สั่งลองสั่งช็อตลูกค้าก็ยังโทรคุยกันอยู่นะครับนะก็เลยบอกเฮ้ยพักก่อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จัดการให้นะครับนะก็เดี๋ยว next signal นะครับอาจารย์จะเป็นคนบรรเลงให้เองนะครับตัวนี้นะครับนะก็เรียกว,ว่าเดี๋ยวขอกลับมา กลุ่มบางเห็นไหมหลังจากที่ช่วงหลังตลาดท่องข้างผันผวนแล้วก็เจ้าที่เราก็อาจจะหลุดบ่อยด้วยนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่ Follow อยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ Follow ไอตัวนี้แล้วคุณตามแค่ระบบมือระบบมือสั่งลองระบบมือสั่งช็อตธรรมดาก็ก็ตาม Prof ิตที่เห็นตรงนี้นะครับนะก็รันมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะอ่ะส่วนอีกอันหนึ่งก็อันนี้ก็เพิ่มแมนดีขึ้นนะครับนะหลังจากที่ขาดทุนอ่าเจอระบบอ่เจอเจ้ามือนะครับนะสั่งช็อต สั่งช็อตเด้งสั่งลองลองอะไรประมาณนี้นะครับนะนก็แก้เกมมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการติดลบก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะแก้แก้ปัญหาได้ไม่ยากเย็นหนักนะครับนะก็รอติดตามนะครับน่ะทั้ง2ระบบเลยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะใช้นะครับตัว v m a c h i n e หรือตัว m อ4นะครับซึ่งมีอินดิเคเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ออก ออกวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าเทรนบาร์ให้แล้วก็ค่อนข้างดีนะครับนะจุดซื้อจุดขายค่อนข้างแม่นยำนะครับสัญญาณรีร์ซอ์ต่างๆค่อนข้างแม่นรีสิวอดค่อนข้างคุ้มนะครับเดี๋ยวจะออกให้ในคืนนี้ต่อจากเทปนี้เลยนะครับนะก็เริ่มเข้ามาศึกษาได้นะครับตัววีมาร์ชินก็สามารถเข้าไปดูฟีเจอร์ก่อนแล้วก็ดูมีวิดีโอการใช้งานให้นะครับก็ลองเข้าไปลองดูแล้วกันศึกษาดูแล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะครับที่จะออกวิธีการใช้งานให้ในคืนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวจะตามต่อเ,อเนเปี้ไลย ก็เรียกว่าโอเคเลยใช้ได้นะครับน่าจะชื่นชอบกันสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับที่มาใหม่อันนี้ก็เป็นตัวที่เราแจกให้อยู่แล้วนะครับคนที่เปิดพอร์ตสำเร็จเนี่ยก็จะได้เหรียญน,นะครับเพียงพอที่จะใช้ซื้ออินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็ รีเปิดพอให้เสร็จนะครับก็จะได้เหรียญมานะครับไม่ได้การซื้ออินดิเคเตอร์ตัวนี้มาติดตั้งในระบบของเครื่องเรานะครับประมาณนี้นี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันที่ดีซีควนเชียลนะครับมีสอนวิธีการใช้งานหมดนะครับเนี่ยถ้ามีตัว QR code อย่างนี้แสดงว่าสอนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถสแกนเข้าไปดูได้นะครับประมาณนี้ใครสนใจตัวไหนก็ลองสแกนเข้าไปดูนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคนสนใจอยากจะเปิดพอร์ตมาใช้งานระบบของอาจารย์นะครับนะก็จะมีคอร์สเรียนฟรีดีๆให้ระดับหนึ่งะครับมี alert signal นะครับคอยเตือนภัยให้ระบบมืออะไรต่างๆให้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นแพลตฟอร์มให้ใช้งานนะครับมีอาจารย์หลากหลายท่านมีกูรูหลักขายท่านนะครับช่วยกันคอยพัฒนาระบบนะครับเดี๋ยวก็จะมีในฝั่งของ MT5 ที่เป็นฝั่งหุ้นด้วยนะครับซึ่งใกล้จะได้อ่า อวดโฉมเร็วๆนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังหุ้นน่าจะว้าวเพราะมันทั้งมีทั้งฟีเจอร์การสแกนนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่เรียกว่าออโต้เทรดนะครับเป็นแบบโรบอทซึ่งสามารถที่จะเขียนโรบอทได้ไม่ยากเย็นนักนะครับใช้เดี๋ยวนี้การเขียนโรบอทมันง่ายครับไม่ต้องโคดดิ้งแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับนะก็สามารถที่จะเข้ามานะครับร่วมศึกษาใครที่รักการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่อยู่กับที่ก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่าเวอร์ไวด์เว็บโอเพ n แอคเวยแล้วก็ สมัครเปิดพอร์ตกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเองก็เป็น IBA เล็กที่ A 0 0 5 9นะครับสามารถแนะนำนักทุนมาเปิดพอร์ตได้ก็จะมี AEC แล้วก็มี i s b ครับส่วนพันธมิตรใหม่ที่เป็นรายเดียวนะครับที่สามารถใช้ตัว V Machine แล้วก็ MT 4 n d 5ของอาจารย์ได้ก็นี่ก็เป็น KDBST นะครับก็สามารถเลือกได้ตอนสมัครเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคครับส่วนใครอยากจะเรียนนะครับแบบจริงๆจังๆนะครับนะก็ สามารถที่ไปที่ w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  o w k s ด์เว็ s h o p i n ก็ก็จะมีคอร์สเรียนให้มากมายลองเข้าไปดูแล้วกันชอบคอร์สไหนอะไรยังไงนะครับก็โทรศูนย์9็4 5นะครับโอเคครับวันนี้ก็มองลงนะครับนี่เป็นระบบแท่งเทียนการพยากรณ์แบบวันต่อวันนะครับอันนี้มองลงที่ทางลงถูกต้องแน่นอนนะครับ1571ถูกไหม1557ถูกไหมอ่ะก็ไม่ถูกเลยนะครับแสดงว่าวันนี้ได้แค่ทิศทางอย่างเดียวนะครับโมเมนตัม um ก็ หลุด1557อีกเรียกว่าเรียกว่า1 5 5 7ตรงปิดแย่ยังดูดอีกแสดงว่าแย่จริงแย่จังนะครับแย่จริงแย่จังนะครับเซตในบ้านเราวันนี้นะครับเรียกว่าหลุดทะลุทุกแนวรับเลยก็ว่าได้นะครับอะก็ยินดีด้วยนะครับเป็นเทรนด์สักทีหนึ่งนะครับแต่รับที่ไซด์เวย์มาตลอดร่วมๆ3มสัปดนะครับใครอยากสนใจเข้ามารับข่าวสารก็นี่ครับทีเรามีส์ไทยอินเวสเตอร์เติม S ตรงนี้นะครับหรือสแกนคิวอาร้์โค้ดด้วยนะครับ โอเคโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็บอกว่าเมื่อวานแหละนะครับนะเซตอินเด็กซ์พยายามจะทำทรงแบบยกโลยกไฮครับแต่ว่าการที่ปิดต่ำกว่า1น8 0เป็นสัญญาณที่ไม่ดีระยะสั้นอย่างไรครับ Risk Reward ของสัปดาห์นี้ก็คืออยู่ที่1 5 6 5 1 5 7 0ซึ่งแน่นอนครับหลุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับงั้นสิ่งที่เราสนใจในวันนี้ก็คือตลาดบ้านเราจะรีบาวได้หรือไม่นะครับแล้วก็แล้วก็ถ้ามีรีบาวจะรีบาวไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็เริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์ก่อนครับวันนี้ตัวเลขฟิวเจอร์ใน e f i n ยังไม่อัปเดตนะครับอาจารย์ได้เปิดในเว็บไซต์ของทาง t f e c นะครับก็พบว่าต่างชาตินะครับช็อตอินเด็กฟิวเจอร์หรือมองลงนะครับอนครับมองลงนะส่วนตัวกองทุนครับ ลองอินดซ์ฟิวเจอร์ไปที่ ,6000 กว่าคอนแทคมองขึ้นครับรายย่อยก็ลองอินดซ์ฟิวเจอร์ไปที่700 0กว่าคอนแทคมองขึ้นเช่นเดียวกันนะครับต่างชาติยังคงช็อตหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันติดนะครับภาพรวมระยะสั้นเนี่ยเป็นเนกาทีฟตั้งแต่ต่างชาติเริ่มช็อตหนักนะแต่ว่าต้นทุนของต่างชาติยังอยู่ฝั่งรองนะครับนะต้นทุนฝั่งรวมๆวมนะงั้นการลงรอบนี้นะครับก็ไม่ควรจะลงลึกลงนานเกินไปนักนะครับนะแต่ถ้าเกิดต่างชาติยังคงช็อตหนักไปเรื่อย จนต้นทุนตัวเองกับมาเป็นฝั่งช็อตอันนี้เรื่องใหญ่ครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยนะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับโอเ n นเทเลสนะครับก็วันนี้ยั่งดูไม่ได้อันนี้เป็นภาพของอาวเป็นภาพของวันนี้ด้วยนะครับโอเ n t นเทเลสวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนะปรับตัวสูงขึ้นตรงนี้นะครับนะแล้วก็ต่างชาติช็อตอินเด็กซ์มากขึ้นแสดงว่าต่างชาติยังมีความเชื่อมัน่นยังมีความมั่นใจนะครับว่าตลาดยังลงต่อได้อีกนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวที่เป็นภาพของเซตอินเด็กนะครับแบบ4 t i ไทม์เฟรมนะครับน่ะไปดูซิก็ในภาพของมันนะครับยังคงย่ำแย่นะครับเราเตือนทุกคนมาตั้งแต่ตอนเดือนเมษายนนะครับเตือนมาตลอดว่าภาพของแท่งเทียนรูปแบบของเมษายนเป็นภาพของนิกเกติฟนะครับนะ่ะก็สัญญาณจะดีได้ก็ต่อเมื่อเดือนไหนสักเดือนหนึ่งปิดสูงกว่า1 6 0 6ตั้งแต่นั้นมายังไม่สามารถทําได้แล้วก็ยังคงย่าแย่อยู่เหมือนเดิมณตอนนี้นะครับภาพของเซตก็ยังคงอ่าไหลลงนะครับแล้วก็มีเส้นค่าเฉลี่ย ที่เรียกว่าถ้าหลุดเมื่อไหร่นี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหลุดเมื่อไหร่แปลว่าเรื่องใหญ่แปลว่าเส้นนี้ถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะทําให้ตลาดเนี่ยเวี่ยงลงหลายร้อยจุดอ่ะนะครับนะก็รอบที่แล้วเนี่ยก็ดูแล้วกันเราเตือนทุกคนมาตรงเนี้ยนะครับนะผมจําได้เลยมกราคมนะครับว่าวันที่ตลาดปิดหลุดนะครับเดือนมกราคมปิดหลุดปุ๊บเนี่ยจากตรงเนี้ยนะครับ close เนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับนะลงไปทําโลต่ําสุดที่เท่าไหร่ครับเก้าร้อยหกสิบกว่านะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับนะจากพันห้า ทุเีนะพันห้านะครับลงไปเหลือโลสุที่900กว่านะครับก็600จุดจําได้ไหมครับที่เราเตือนกันมาตรงนั้นนะครับเราก็ไม่อยากจะเห็นภาพของการหลุดเส้นสีขาวนี้อีกครั้งหนึ่งเดือนก่อนก็มีวูบลงมาแล้วก็รีบตีกลับเดือนนี้กําลังจะเอาอีกละงั้นแนวรับสําคัญเส้นนี้ประมาณสัก1530นะครับโดยประมาณนะครับงั้นเราก็คิดว่าถ้ามีการหลุดตรงบริเวณเนี้ยนะครับแล้วรีบตีกลับเนี้ยก็อ่าก็จะสามารถอ่ก็จะสามารถที่จะปลอดภัยไปได้อีกเดือนหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเกิดไหลลงมาอาจจะเจอแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรง1,530นะครับไม่จำเป็นต้องรอปิดเดือนนะเอาแค่ปิดรายวันนะครับถ้าลงมาเทรดต่ํากว่า1,530นยครับก็จะเริ่มก็จะเริ่มแบบเรียกว่าแรงแพนิคค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าจะสิ้นเดือนครึ่งเดือนหลังจะตีกลับขึ้นมาได้ไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นทําเารมันนะครับแต่แค่บอกว่าคุณไม่ควรจะเห็นเส้นเด็นเดลงมาเทรดต่ํากว่า1,530หรอกนั่นแหละมันจะเป็นอันตรายนะครับนะ สำหรับทางเฟรมวีคเองก็ภาพค่อนข้างน่าเกียดแล้วก็ขี้เละนะครับน่ะไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงนะครับเป็นภาพออกข้างเป็นหลักแล้วก็เวลาขึ้นก็ขึ้นได้ไม่นานแล้วก็จะย่ำลงมากับที่เดิมแล้วขึ้นได้ไม่นานแล้วก็ย่ำกว่าที่เดิมอย่างเงี้ยตลอดนะครับนะแต่พอจะเห็นภาพว่าตลาดเนี่ยพยายามจะแม้จะเป็นรูปแบบนั้นก็คือไม่ทําโลใหม่ก็คือพยายามยกโลยกหายแต่เป็นสเต็ปที่เรียกว่าสมมุติขึ้น5ลง4อย่างเงี้ยเออนะครับ <S <S คุณเวลาคุณเห็นราคามันขึ้นคุณขึ้นบันไดอย่างเงี้ย ถ้าคุณขึ้น5ลงสัก2ขึ้นต่ออีก5ลงสัก2อย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคใช่ไหมแต่ถ้าพอขึ้น5แล้วลง4โอ้โหขึ้นอีก5ลงอีก4โอ้เหนื่อยครับเหนื่อยไอ้คนขึ้นก็เหนื่อยไอ้คนมองก็จะเอาอะไรกันแน่วะเนี่ยนะครับนะ่ะเรียกว่าเรียกว่าเอ่อจมือก็เคี่ยวเลยแหละนะครับนะ่ะประมาณนี้นะครับนะ่ะอ่ะกินไม่ค่อยแบ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะตีเทนยังไงได้บ้างนะครับน่ะมอง ราคาเนี่ยเหมือนจะเป็น up ท r นด์ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราตีถ้าเกิดเราตีรูปแบบอย่างนี้นะครับนะ,ะก็จะพอเห็นว่าราคาเนี่ยจะไซเควทดูนีครับจะอยู่บนเทรนเส้นสีฟ้านี้นะครับบน up ท r e n d เส้นสีฟ้านี้นะครับที่มีการย่ำ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 ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าผมสร้างคู่สมมาตรขึ้นมา1เส้น อ่ะเราก็จะได้ความชันเลเวลเดียวกันเห็นไหมครับไฮนี้กับไฮนี้นะครับนะถ้าเราสร้างอีกหนึ่งเส้นอ่ะเราจะเอาโลตรงนี้นะครับผมเอาันี้ออกไปจะได้ไม่มีภาพเส้นกวนใจเยอะเกินไปนักนะครับให้ดูแนวเฉียงนี่แล้วกันนะครับคุณก็พอจะเห็นภาพใช่ไหมว่า ถ้าเราสร้างคู่สมมาตรออกมาได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเวลเดียวกันนะครับงั้นรูปแบบใน Time Frame Week เห็นไหมครับว่ามันเป็นรูปแบบของการไซด์เว y อ p อนะครับอยู่ในกรอบ Parallel Line หรือกรอบคู่สมมาตรที่มีการเคลื่อนที่นะครับในความกว้างเท่ากันตรงแถวบริเวณนี้งั้นพอจะเห็นภาพนะว่าแนวรับสําคัญใน t i m r f r e w e e k เนี่ยก็แปลว่าอยู่ที่เส้นล่างคู่นี้นะครับคู่นี้อยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่15 3 5 แล้วก็1,505นะครับนะ1535 1ส0มก็ได้อะห5ึ่งห้าสามกลมๆเออจำไว้แค่นี้นะครับจะได้รู้ว่าความเสี่ยงของการหลุดเทรนด์เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์ในไทม์เฟรมวีคนะครับก็พอจะนึกภาพหรือเห็นดาวไซต์นะครับที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดจะรับก็อย่แถวนี้แหละนะครับงั้นถ้าเราไปอิงในไทม์เฟรมมันส์นะครับที่ ราคาเนี่ยอยู่ที่1535เหมือนกันเส้นค่าเฉลี่ยที่มีในยะใช่ไหมละ่ะเออแล้วราคาอาจจะไหลเร็วๆวูบวูบเนี่ยการไหลเร็วๆแรงๆเนี่ยก็อย่าให้หลุด1500แล้วกันนะครับสลับไปทำเฟรมวีคนะครับทีนี้แล้วก็เดก็ช่างมันไม่มีอะไรนะครับไปดู30มนาทีบ้าง สั้นๆอ่ะนี่มาดูภาพสั้นๆบ้างครับถ้าจะมีการรีบาวอ่าเราเป็นคําถามที่เราติดเอาไว้เมื่อตอนต้นรายการถ้าจะมีการรีบาวก็นี่เลยครับ15,60ครับนีน่คือคุาสามารถที่หลุดมาแล้วนะครับหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับจะเด้งได้ไม่เกินนี้นะครับและทีก็ปิดแกวบที่บริเวณ1 5 8 0นะครับคราวนี้เนี่ยเราอาจจะเอาภาพ นของเซตอินเด็ก e ์นะครับ, Index, รบแบบ4 Time Frame เนี่ยไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิตินะครับว่าแนวรับแนวต้านสำคัญเนี่ยจู่ที่มาสัก1,560แล้วก็เด้งได้ไม่เกินปิดแก็บคือ1น8 0นะครับงั้นก็ผมจะเขียนเลยนะครับว่าอย่างนี้เลยนะครับโอเคเอาบอกว่าเซตจบเหตแล้วนะครับนะ เซตอินเด็กนะครับนะทำโลใหม่ ide, นะครับหลังหลุด1.5.80นะอันนี้ที่เราเตือนไว้1.5.80นะครับนะทำโลใหม่ ide, หลังหลุด1.5.80นะครับนะมองแยกสถานเดียวนะครับถ้าจะมีรีบาวนะครับจะได้ไม่เกิน เราเขียนอย่างนี้เลยนะครับนี่ไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องหวังนะฮะเอาแค่นี้ก่อนให้รอดก่อนนะครับ ก็แนวรับด้านล่างจำได้ไหมครับเส้นของเทรนด์นะครับจะอยู่ที่1535นะครับนะถึง1500กลมกลมนะครับนะประมาณนี้โอเคให้ไวแค่นี้พอเลยนะครับหลักๆอยู่ตรงนี้แหละ นะครับว่าแนวต้านเนี่ยจะได้ไม่เกินนี้นะครับในการดีดนะครับแล้วก็แนวรับนะครับที่ต้องระมัดระวังเดยเพราะถ้าหลุด1,935เนี่ยอาจจะมาเชิแรงขายแรงๆลงมาย่ำที่บริเวณ1 5 0 0กลมๆก,ก่อนนะครับจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับแต่สุดท้ายจริงๆไม่ว่าเดือนนี้จะไหลลงไปแย่แค่ไหนก็ตามนะครับนะสิ้นเดือนจะต้องห้ามปิดต่ำกว่า1,935ก็คือตรงนี้แหละประมาณอย่างั้นตอนที่อู่สุดเ้นเดือนน่ะคุณควรจะเห็นตัวเลขคุณควรจะเห็นตัวเลขเนี่ยอยู่สูงกว่าด้านบนตรงนี้โอ ในระหว่างในเดือนอาจจะดูไอ้น,นี่อาจจะลงมาไหลต่ําข้างล่างแล้วนะแต่ตอนสิ้นเดือนต้องกลับมาสูงกว่าอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับนะก็จะเป็นสัญญาณรีบาวได้นะครับนะอ่ะก็เหนื่อยเหนื่อยกันหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ามองแยกสถานเดียวนะครับแล้วก็รีบาวได้ไม่เกินตรงอ่าที่ผมบอกนะครับอืมโอเคทุกคนครับไปดูในฝั่งหุ้นบ้างครับ หุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่8กร,รกฎาคมครับ BDMS ครับนิวไฮในรอบปีครึ่งผู้ชนะตัวจริงในทุกสถานการณ์โควิดครับผมนะไปดูหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอฟเฟ็นไทยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็น TKT ครับตัวแรกครับ วอลุ่มเข้า17เท่าบวกไป18.81%ครับ R W I วอลุ่มเข้าเออเทตบอลุ่มออกครับ10เท่าลบไป1.04%ครับ Y G G วอลุ่มเข้าครับ8.25เท่าบวกไป4.78%นะครับเอ่อเอ่อโทษทีนะครับ E A S T W นะครับนะก็วอลุ่มนะครับอยู่กับที่นะครับนะก็ไม่ได้บวกไม่ลบนะครับก็เทกันที่6เท่ากว่ากว่านะครับ Binnet นะครับวอลุ่มออกนะครับ6.42เท่าครับลบไป2.24 เปอร์เซ็นต์นะครับผม ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ u t u b e เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับจากรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่442นะครับแต่ถ้าเกิดนักทุนกำลังดูเทปไม่อยู่แล้วอยากได้รางวัลที่443ก็ไม่ยากครับด้านล่างมีคอมเมนต์นะครับเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form ครับเข้าไปสับมิดลิงก์นั้นก็ถือว่าร่วมสนุกกันเปที่เรียบร้อยนะครับทำสองอย่างนะครับสอบถามหุ้นที่ link ท Form าานนอคมอมเมนต์แล ทันทีในวันถัดไปนะครับไปลองดูกันว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้คือใครครับแล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปคนที่หนึ่งที่เข้ามาก็คือ AAT ครับ YouTube ครับ5999 AAT หมายเลข6ครับคนถัดไปครับ Super แล้วก็ EIF น่าจะเป็นตัวกองหลีดใช่ไหมครับนะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะครับนะอ่ะโอเค หมายเลข79็กนะครับ YouTube ครับ0251นะครับ Super EIF นะไม่มั่นใจว่าสะกดอย่างนี้หรือเปล่าอโอเคครับคนถัดไปครับอันนี้ให้เบอร์มาขอญาตข้ามนะครับอ่ะโอเคเดลต้านะครับ YouTube ครับ9546นะครับเดลต้า 9546นะครับหมายเลข44ครับเดลต้า44 6T นะครับ YouTube ครับ1916ครับ 6T หมายเลข17ปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้น PTTGC นะครับ YouTube ครับ4951 PTTGC หมายเลข81ครับ โอเคครับไปแรนดอมเลยแล้วกันนะครับผมได้เลข12ออกมานะครับผมเอา10ไปลบก็จะเหลือ2นะครับนะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแรนดอมทันทีครับ2ครั้งนะครับคนที่2ได้รางวัลไปเลยเนาะคนที่1คือใครเอ่ยคนที่1คือ GC ไม่ได้นะครับคนที่2ก็คือ ซูเปอร์อไอเอฟผมไม่รู้จะใช้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับนะอ่ะก็ถือว่าได้รางวัลแล้วกันนะครับนะก็หวังว่าจะมีหุ้นตัวนี้นะน่าจะมีแหละกองหลีดนะครับน่าจะใช่เนาะอ่ะถ้าผิดพลาดประการใดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่สอบถามหุ้นตัวนี้มานะครับก็ก็พวกนี้เรารับสายด้วยนะครับโอเค เรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีก,กว่าทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็เล็กคอมเมนต์ทุกท่านมาโดยตลอดนะครับว่าทุกคนควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองนะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเรานหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันสาคัญที่สุดครับอาจารย์เตือนไว้ตลอดว่าให้ดูทั้งในตัวที่เป็นฟันเดิมทัลแล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็นเทคนิคนะครับฟันเดิมทัลช่วคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรกําไรดีไหมนะครับขาดทุนเป็นยังไงนะครับแล้วก นี่นะครับฟันดัม้มจลช่วยคุณได้นะครับส่วนตัวทคนิคช่วยคุณในการประเมินดูว่าจุดเข้าจุดออกประมาณไหนคำนวณลิสต์รีวอร์ดเป็นยังไงนะครับก็จะมีผลในการเรื่องของอในการวางนะครับพซิชั่นไซซิ่งนะครับหรือมั n ติเมเนจเมนต์ต่อไปนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับอาจารย์บอกไว้เสมอว่าพยายามเอาหุ้นดีมาลงทุนไว้ก่อนเพราะว่าหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอาหุ้นดีมาเก่งกำไรเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาถือยาวเอาหุ้นดีมาทำดีเ a ก็สุดท้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคร หนึ่งในแฟกเตอร์ที่เตือนมาตลอดว่าหุ้นดีดูอย่างไรนะครับจริงๆหุ้นตัวนี้อาจารย์ให้เป็นเรียกว่าใบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะวันนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วนะครับนะก็น่าจะพอเห็นนะครับพอดีเห็นริสเรวอทดค่อนข้างคุ้มค่านะครับนะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการดูหุ้นดีก็ไม่ยากเลยครับนะอันดับแรกก็ใส่ใจที่กําไรก่อนนะครับนะเวลาดูกําไรก็ดูแนวตั้งอย่างนี้เทียบกันกับแนวนอนเทียบกันนะครับแนวตั้งเรียกว่า Q on Q year แนวนอนเรียกว่า Q on Q on ถ้้้าสูงงงขึนทััฝ่แนวตั้งแและแนวนอนถือว่าาดีมกถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้ง ไว้ก่อนนะครับจากนั้นดูตัวเทรนของกําไรครับถ้าเกิดสมมุติว่าเทรนกำไรขึ้นราคาขึ้นคือปกตินะครับถ้าเทรนกำไรตรงนี้ลงราคาลงก็คือปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกำไรขึ้นครับแต่ราคาดันลงเทรนกำไรขึ้นนะแต่ราคาดันลงหรือเทรนกำไรลงแต่ราคาดันขึ้นถ้าข้า2สงื่อนขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บก็แสดงว่าหุ้นเนี่ยยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกทัคือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดครับจากนั้นไปดูในเรื่องของตัวปันผล อย่างหุ้นตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้มีโอกาสได้รับผลผลประมาณสัก2.3เเทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณมันจะเข้าไปซื้อนะครับอย่าลืมว่านโยบายการผลไปเ,เพิ่มเติมกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขาแจกไปแล้วหรือยังนะครับแล้วเขาแจกอยู่ที่รบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับนะต่อไปก็ดูในเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับเวลาดูราคาเหมาะสมก็จะมีอยู่หลากหลายโมเดลอ e ีฟินก็ใช้ PE กับ P/B B นะครับเวลาดูก็ง่ายสุดนะครับดูโซนไหนสูงสุดนั่นแหละคือราคาเหมาะสมของเขานะครับนะ ทลัสพีต่ำกว่าแต่ยังคงถูกอยู่นะครับจากนั้นก็ดูกราฟทคนีคเข้าเลยนะครับน่ะก็เหมือนเดิมครับของถูกแนวรับควรต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านควรต้องต้านอยู่เห็นไหมครับนี่แนวรับควรต้องรับอยู่แนวต้านควรต้องต้านอยู่ครับผิดแปลกผิดแปลกวานนี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับผมนะอ่ะไปดูหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ก็คือหุ้นตัวนี้นั่นแหละนะครับน่ะก็ b d m s เเเลยนะครับน่ะก็เข้ามาปุ๊บเราก็ได้คุยเลยนะครับ บีดีเอ็มเอสประกาศออกมากำไรไตรมา 1, สหนึ่งปี64อยู่ที่1,300ก,กว่าล้านนะครับก็ดรอปลงจากของเดิมที่อยู่ที่2อ0 0ัท่ารกว่าล้านนะครับนะก็เทรนด์ของกำไรของ b d m s เองก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงนะครับนะแต่ว่าด้วยความที่อยู่ในเซกเตรอร์เฮลท์แคร์ที่อาจารย์ก็บอกว่าเซกเตรอร์นี้เป็นเซกเตรอร์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับนะก็ได้เอารูป b d m s เนี่ยมาให้ทุกคนได้ดู นะครับว่า b ีดเ,เริ่มมีพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวนะครับเป็นหุ้นตัวใหญ่จะเคลื่อนที่ช้าหน่อยก็ชาวบ้านหน่อยแต่ถ้าเกิดมันพ้นเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นทางของเขาแหละนะครับวันนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้พียังคงแพงอยู่นะครับอยู่ที่60กว่าเท่าเป็นพีที่แพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาหรือในรอบ7ปีตรงนี้เลยนะครับพูดง่ายคือกำไรยังฟื้นไม่ทันแหละแต่ว่าอยู่ใน ช่วงที่มีข่าวมีคลาวนะครับมีข่าวมีคลา,าวในทางในในทางในทางบวกกับหุ้นโรงพยาบาลนะครับอาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีกับบ้านเราไม่ค่อยดีกับประชาชนนะครับแต่ว่ามันดีกับกลุ่มเขานะครับในนี้ก็ต้องยอมรับนะครับนะสารพ้นอันนี้มีบิ๊กหลอดเข้ามาเก็บเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กหลอดที่เรียกว่าเก็บแล้วคุ้ม เพื่อยะเก็บปุ๊บราคาไม่ไม่ลงอีกเลยนะครับเป็นราคาที่คนเก็บค่อนข้างเก่งเข้ามาเก็บประมาณสัก70กว่าล้านหุ้นนะครับนะเจ็ดสิบเจ็ดล้านหุ้นนะครับนะไม่ธรรมดานะครับนะซื้อตัวใหญ่70กว่าล้านหุ้นเลยนะก็เป็นตัวที่อาจารย์เลิมเอามาวางให้ทุกคนเห็นว่าเดี๋ยวใคยดูนะครับตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับราคาตอนนี้ก็เป็นบัางไงบ้างครับทุกคนก็เบรกเอาคู่สมมาตรขึ้นไปได้ที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้นั่นแปลว่าอะไรครับคู่สมมาตรเบรกแล้วห้ามหลุดนั่นแปลว่ายี่สิบสามบาทกลมๆ มาหามาหาไปด้วยกันแล้วกันสำหรับพุ่นนี้นะครับ สำหรับแนวต้านของ BDMs นะครับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับแนวรับ23มือนเดิมนะครับแนวต้านประมาณสัก24บาท3สลึงขึ้นไปนะครับจะเป็นโซนไซด์เวย์ถึง25บาท3สลึงนะครับกลมกลมบริเวณนี้นะครับสำหรับหุ้น BDMs นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เอาจะช่วยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ BDMs นะครับไปต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปครับ TKT uh, ครับ TKT นะครับอยู่ในกลุ่มออโต้นะครับนะประกราศออกมากำไรไตรมาสหนึ่งปี64อยู่ที่7ล้านกว่านิดๆครับดีขึ้นจากของเดือที่เคยขาดทุนไว้ล้านกว่าบาทหุ้นในกลุ่มออโต้ก็ค่อนข้างที่ราศีจับเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าบางตัวกำไรยังไม่ฟื้นแต่ว่าราศีจับทั้งเซกเตอร์เหมือนกันไม่แพ้เฮลท์แคร์นะครับราคาก็วิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับสำหรับหุ้นตัวนี้เองเนี่ยครับนะก็เรียกได้ว่า PE ยังดูไม่ได้เพราะยังล้างขาดดทุนไไ้มม่หมด PBB ก็ประมาณเท่ากว่าๆนะครับของบุ๊กของบัญชีนะครับวอลุ่มช่วงหลังค่อนข้างดีตัวขึ้นมาแรงนะครับนะก็เรียกว่้เป็นคุณสมบัติของความเป็นคลื่น3นะครับของหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรานะคาก็จะประมาณนี้นะครับ อืราคาค่อยๆเบรกอัพขึ้นไปได้นะครับทีละโซนละโซนนะครับนะโดยมีคู่สมมาตรนะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับ นนึงะเวลาใช้งานพวกนี้นี่เมาส์นี่ต้องโอเคบางทีเรากดลาไไปเราเลื่อนไปตรงทีเมาส์ไม่ขยับมันก็เหนื่อยเหมือนกันม่รู้คนอื่นเป็นมนะครับนะ จะต้องจัดสายให้มันดีดีหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับหลักๆสังเกตไหมครับว่าช k t นะครับราคาเนี่ยขึ้นมาที่โซนแนวต้านคุณสมมาติด้านบนนะครับขึ้นหลังเสือมาแล้วก็อย่าหลุดนั่นแปลว่าถ้าหลุดแปลว่าต้องย้อนกลับมาไซด์เวย์ใหม่นะครับลิสต์ความเสี่ยงอยู่ที่2บาท30ตังค์สำหรับหุ้น TKT นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับตอนนี้ก็วอลลุ่มเริ่มแน่นขึ้นนะครับก็จะผลักดันราคาไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็ดูแล้วกัน อันนี้ก็ถึงแนวต้านที่บริเวณสำคัญเหมือนกันนะครับนะ2 6้อยหก็ไม่ธรรมดานะครับจะไปต่อเลยไม่หรือย่อก่อนนะครับอ่ะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ2บาท30คือแนวสำคัญของหุ้น t ี t ครับเอ่อา w i ครับระยองนะครับนะหุ้นระยอง Y นะครับเออ่หุ้นตัวนี้นะครับ ประกาศออกมากำไรไตรมา 1, ส1ปี64อยู่ที่127ล้านนะครับก็ดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้นะครับที่59ล้านหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นธทนาลาวตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ากำไรก็เริ่มดีขึ้นหรือตอนขาดทุนก็ขาดทุนลดลงนะครับนะก็เริ่มเทรนของกำไรไปในทางบวกเทรนของราคาก็ไปในทางบวกเช่นเดียวกันนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะสหรับหุ้นตัวนี้นะครับ PE อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่5เท่าเท่านั้นเองนะครับนะเป็นทุ้นเทอร์านาลา์เพิ่งจะฟื้นนะครับนะแต่ว่าพอฟื้นเสร็จปุ๊บเนี่ย PE ก็ลงมาค่อนข้างต่ำแสดงว่ากำไรเขาดีจริงๆนะครับนะสำหรับกราฟที i นี่เเองก็ได้เขียนเอาไว้นะครับก่อนหน้าว่าถ้าจะมีการย่อ,อไรใไดๆก็อย่าหลุดโซนนี้นะครับก็ย่อจริงแหละแต่ว่าก็ย่อไม่ได้ลึกมากนะครับนะแล้วก็ไปต่อเลยนี่ก็ชนคู่แนวะคู่สมมาตรนะต้านด้านบนละสบาทสามบกับ2บาท 20แต่ว่ารักษาไว้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องไหลลงมาก่อนตอนนี้ก็พยายามปิดสูงกว่าบาท97ให้ได้ก่อนเบื้องต้นนะครับสูงกว่าบาท97ได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีบอลลุ่มช่วงหลังก็เริ่มแน่นขึ้นเหมือนกันสำหรับหุ้นตัว RWI นะครับไปต่อกันที่หุ้น YGG ครับ YGG ประกาศาออกมากำไรครับตัวไตรมาส1ปี6สอยู่ที่15ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้13ล้านหุ้นตันนี้ก็กำไรก็ เริ่มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทิศทางของราคาเป็นยังไงบ้างครับก็โทเหมือนกันนะครับราคานี้ไปเวอร์เลยนะครับกำไรอาจจะยังไม่เวอร์เท่าไหร่แต่ราคานี้เวอร์กว่านะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก0.8เรเทียบกับราคานปัจจุบันนะครับหุ้นตัวนี้อยู่ในกลุ่ม MAI PE 66เท่าก็เป็น PE ที่อยู่แถวนี้นะครับถามว่าคนเริ่มยอมรับได้ไหมคาตอบคือเริ่มยอมรับได้นะครับระดับที่60กว่าเท่าเนี่ยเพราะเป็นแท่งสีส้มแล้วนั่นแปลว่าแถวเนี้ย เป็นราคากลางๆที่คนเขาเริ่มยอมรับได้น่ะ6กกว่านะครับอาจจะมองว่าเป็นหุ้นโกลดหรือเปล่านะครับนะเพราะราคากำไรก็เริ่มฟื้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนกราฟที่นี่เข้าเองก็โอ้ยนะครับนะจริงๆหุ้นตัวนี้เนี่ยตั้งแต่วันเข้าตลาดมาเนี่ยลงแป๊บเดียวเองนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาโดยตลอดนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็จะมีจุดน่าสนใจนะครับอยู่ประมาณสัก2ตําแหน่งให้เราเลือกตีนะครับเนี่ยก็น่าสนใจทั้งคู่ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้มุมมุมที่ใหญ่หรือมุมที่เล็กอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเป็นคนเลือกได้เลยนะครับ มานี้นะครับกรอบที่เขาเคลื่อนที่อยู่นะครับอืมโอเคครับราคาเนี่ยพยายามพยายามนะครับจะขึ้นทะลุ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางขึ้นมาให้ได้นะครับหลายต่อหลายครั้งพยายามจะเทสแต่ก็เทสไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็พยายามถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านแต่ก็พยายามมาให้หลุดนะครับสังเกตดูดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะลงมายาวแค่ไหนก็จะไม่หลุดอยู่ดีไม่หลุดอยู่ดีไม่หลุดอยู่ดีดอดดอดพอหลุดพรวดเนี่ย เร,เริ่มละเริ่มลาบากแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นโซนแนวต้านสังเกตดูว่าบริเวณคู่นี้ก็จะกลายเป็นโซนแนวต้านมาสัก21บาท70ตังค์ถึง23บาทนะครับ30ตังค์เนี่ยเป็นโซนแนวต้านสําคัญของ YGG นะครับว่าจะทะลุขึ้นไปด้านบนได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ถือว่าจะเป็กณฑปันการพักตัวจบถ้าผ่านไม่ได้ก็ถ้าผ่านได้นะครับผ่านโซนนี้ได้จะเป็นการพักตัวจบถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะไซเว์ดาวลงมาก่อนนะครับก็อาจจะช่วยล้วการสลับหุ้น YGG นะครับอ่า uh, Eastern วอเตอร์อ่าผมลืมหุ้นตัวนี้ไปยังไงจำชื่อไม่ได้มาอกี้นะครับอิส t e นวอเตอร์นะครับนะก็อยู่ในกลุ่มพวกเดียวกับอ,อยู่ในกลุ่มพลังงานตัวนี้นะครับนะก็น่าจะเหมือนพวกไททับวอเตอร์ทีดีดบินะครับนะ ประกาศออกมากำไรไตราา้นหนึ่งะครับปี6 4อยู่ที่370ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้314ล้านนะครับก็เริ่มสอแวลนะครับเห็นแวลกำไรเริ่มฟื้นละหลังจากที่กำไรก็ดรอปลงมาสักระยะหนึ่งนะครับนะก็ปันผลประมาสัก4%เทียกับราคาในปัจจุบันนะครับหุ้นตัวนี้ PE อยู่ที่ราวๆสัก20เท่านะครับเริ่มแพงแล้วเหมือนกันเหมาะสมมาสัก16ไม่เกิน17เท่านะครับ กราฟทคนีคเขอเองก็ค่อนข้างเคลื่อนไหวไปตามโซนคู่สมมาตรต่างๆนะครับนะก็แนวรับรับอยู่แนวต้านต้านอยู่นะครับนะแล้วก็จะวิ่งออกข้างไปเรื่อยประมาณนี้นะครับแนวต้านก็นี่ครับ10บาท40กับ10บาท70นะครับสำหรับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับวนแนวรับสำคัญก็มาสัก9บาท90ครับก็อเอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ ไปต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปครับวินเมดครับวินเมดนี่น่าจะเข้ามาไม่นานยังไม่เห็นกําไรขาดทุนนะครับนะเราก็ยังดูอะไรมากไม่ได้กราฟที่นี่เขายังมีไม่กี่ไม่กี่แท่งเทียนนะครับนะก็หุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะครับงั้นก็จะอาศัยกราฟเพียวแล้วกันเดี๋ยวดู P e ซิ p e. ีอียู่ที่าร,าราวซักสัก4าเดี๋ยวยิงพ e. ีก็อาจจะดูอะไรมากไม่ได้เพราะมันเข้ามาไม่นานนะครับพี e. ก็จะในช่วงเป็นกำลังกระจายอยู่งั้นเลน, e. เนส์ของพีก็ประมาณสักสาหรับตัวน,นีนะครับ ครับทีนี้เข้าเองก็ไซด์เวย์นะครับนะวันที่ตลาดเข้ามาวันแรกก็ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะเออนะครับอืมกูสมมาตรก็น่าจะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับ โอเคนะครับดูจากการไซว์เวของราคาของหุ้นวินเมดนะครับนะ <c oughs> ก็สังเกตไว้ดีครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยรูปทรงในช่วงหลังเป็นแบบไซด์เวอัพอันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เนาะมีการยกโลยกหายสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเข้ามาใน3เส้นแบบ momentum ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนั้นก็ง่ายๆสั้นๆนะครับดูจากจุดกึ่งกลางนี่ก็ได้พอดูจากทรงเนี่ยสังเกตว่าตรงแนวตรงกลางเป็นแนวที่มีนัยยะเช่นขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านอารมณ์ก่อนพอผ่านพรวด มีสัญญาณโทรแบ็กแล้วก็ไม่หลุดงั้น6บาท30จึงเป็นแนวสำคัญของหุ้นวินเมดหรือเป็นจุดไพวัตพอยในการเหวี่ยงตัวเล่นระหว่างโซนบนกับโซนล่าง6บาท30สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เอาจะช่วยหนึงตัวแล้วกันนะครับโอเคครับผมไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์มันเข้ามาบ้างนะครับน่ก็5ตัวนะครับเริ่มจาก AI t ก่อนนะครับเป็นไงกันบ้าง AIT ครับ Advanced Information Technology นะครับพุ่นชนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่ม ICT ประกาศออกมากำไรนะครับไตรมาส1ปี64ยังไม่เห็นนะครับนะลองไปเช็คแบบคอมพานีซิมีไหมยอยู่ที่123ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดือนที่เคยประกาศไว้61ล้านนะครับพุ่นชนี้ก็กำไรค่อนข้างเติบโตดีนะครับส่วนมากรับงานของภาครัฐนะครับเป็นพวกทำด้านพวก การวางระบบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับบริษัทนี้นะครับ A AT นะครับแล้วก็กำไรค่อนข้างดีราคาก็วิ่งดีเหมือนกันนะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก6.9%เท่ากับราคาณปัจจุบันนะครับ mm hmm. PE อยู่ที่9เท mm hmm. ่าเท่านั้นเองนะครับเป็นพ e ที่ต่ำสุดในรอบ7ปีเลยพูดง่ายๆเป็นราคาที่ค่อนข้างยังถูกอยู่นะครับก็พูดง่ายๆคือกำไรดีแต่ว่าราคายังไม่สะท้อนนะครับตัว ความสามารถในการทํากําไรเท่าไหร่นะครับนะหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่าเจ้ามือค่อนข้างที่จะชัดเจนกันนะครับนะพอเข้ามาเก็บบิ๊กหลอดทีไรนี้ก็วิ่งหน้าตั้งเหมือนกันนะครับบิ๊กหลอดทีหนึ่งวิ่งทีหนึ่งนะครับบิ๊กหลอดทีหนึ่งวิ่งทีหนึ่งนะครับนะงั้นก็ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะครับหุ้นตัวนี้ก็ถ้าเราจะดูไซเคิลของเขานะครับในการประมาณการนะครับก็จะอยู่ที่ แถวนี้นะครับกูสมมาตรค่อนข้างกว้างเอาเรื่องเลยนะครับ โอเคครับตัวราคานะครับก็ตอนนี้พอจะเห็นภาพนะว่าแนวรับสําคัญจะอยู่ที่เส้นล่างสุดนะครับซึ่งมีการเปิดกับ up กับ down แถวบริเวณเนี้ยนะครับลงมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่ามีแรงซื้อกับงั้น20บาท 20บาทสงลึงที่เป็นในรัสสำคัญรอบนี้ของ AAT นะครับนะก็เดียวว่าใครสนใจก็เราดูแล้วกันราคาก็ยังไม่ได้แพงมากนักนะครับบอลลมนมองข้างแน่นแล้วก็ราคายังไม่ได้วิ่งด้วยนะครับหลังจากที่วอลล่มแน่นตรงนี้สำหรับหุ้น AAT นะครับดูตัวถัดไปครับซูปเปอร์ตัวนี้ไม่น่าจะเคยทำนะครับนะไอ้มีว่ะ <laughs> เคยทำไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับนะ อ่านว่าอะไรเดี๋ยวไปลองดูซิอยู่ในกองหลีดไหมซูเปอร์เอนจีพาวเวอร์เพลนนะครับนะอินฟาสตรัคเจอร์นะครับอยู่ในกลุ่มเอ๊ไม่ได้อยู่ในนี่อยู่ในกลุ่มกองหลีดแหละเพราะามันดู PE ไม่ได้นะครับนะอ่าพอลิตี้ฟันนะครับเนี้ยพอลิตี้ฟันหรือกองหลีดแถวเนี้ยครับนะก็ประกาศออกมากำไรไตรมาสหนึ่งปี64อยู่ที่193ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้ที่178ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็ เรียกได้ว่ากาไรค่อนข้างสวิงเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวดีบ้างแย่บ้างอาจจะพึ่งเข้ามาใหม่นะครับต้องให้เวลานิดหนึ่งแต่ราคาออกข้างเป็นหลักนะครับปันผลออกมาณสักเจ็ดเปเทียบกับราคาในปัจจุบันครับ PE ดูไม่ได้เพราะเป็นอยู่ในกลุ่มอ่ o p อลล e ตี้กองหลีดพวกนั้นนะครับนะ property f ฟันกองหลีดนะครับ P/B ก็ประมาณทักหนึ่งเท่านะครับการที่นี่เขาเองต้องปรับซะหน่อยหนึ่งนะไม่ได้ดูมานานโอ้จริงคุณตัวนี้ก็มีมานานแล้วเนาะแต่ทําไมอาจารย์ไม่มั่นใจชื่อแล้วกันนะครับ กรอบจะกว้างไปไมเนี่ยแต่มันก็กว้างจริงนะดูฐาล่ามก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ด้านบนตรงนี้แทนอืมอันนี้ก็สวยเหมือนกันกีดูกว้างเหลือกัน อืมโอเคราคาของหุ้นซ u เปอร์เอนเนจี้นะครับก็ราคาเป็นไซด์เวย์มายาวนานมากนะครับไม่ได้ไปไหนอะไรเท่าไหร่ยังไงนักนะครับหุ้นตัวนี้อยู่ในไซด์เวย์ในกรอบประมาณนี้ถ้าบีบแคบประมาณน่าจะพอเห็นภาพขึ้นนะครับกเ็เราอาจจะใช้นะครับสามเส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับในการประเมินดูว่าเฮ้ยแนวรับแนวต้าน ใกล้ๆที่อยู่ในกรอบประมาณไหนนะครับพอจะเห็นภาพตรงกันนะครับว่าเขาใช้ตรงจุดกึ่งกลางนะครับเป็นจุดไพวอต์นั้นประมาณสัก10บาท20ตังคตันนะครับเป็นริสกหรือความเสี่ยงรอบนอยู่ที่สิบาท20นะครับสำหรับหุ้นซ u เปอร์เอเนจีพาวเวอร์นะครับนะพาวเวอร์แพนนะครับก็เอาจะเชื่อหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อที่หุ้นเดลต้าครับเป็นไงบ้างครับเดลต้านะครับนะ ป่วนทั้งตลาดหุ้นนะครับนะป่วนทั้งและคนอาจารย์อย่าไปแซวนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเดลต้าที่เป็นสายพันธุ์ติดเชื้อนะครับอ่ะโอเคนะครับ หุ้นเดลต้าครับประกาศออกมากำไรครับอยู่ที่1,756ล้านนะครับน่ะดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้ที่856ล้านนะครับก็อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหุ้นตัวนี้กำไรค่อนข้างดีแล้วก็เซกเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นเซกเตอร์ขาขึ้นมายาวนานนะครับสำหรับกลุ่มนี้ก็ยังมีดีมาค่อนข้างเยอะนะครับปันผลที่ประมาณสัก0.6%ครับ PE อยู่ที่87เท่านะครับยังคงอยู่ในโซนแพงเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่าสำหรับหุ้นเดลต้านะครับ ตอนนี้กราฟเนิคก็เรียกว่าฟื้นนะครับหลังจากที่หลุดคู่สมมาตรมาตรงนี้นะครับหลุดมาแล้วตีกลับขึ้นมาได้ก็จะเป็นรอบใหม่ของเขาเลยนะครับก็ตามกาติกาเดิมะทะลุแล้วกลับขึ้นมาได้มาไหก็เป็นรอบใหม่ทันทีไซเคลิลใหม่ก็ราคาก็วิ่งขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้แนวรับสําคัญก็อยู่มาสัก540บาทสำหรับหุ้นเดลตานะครับก็เอาใจช่วยอหตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นซิทครับ ซิครับหรือซิลิคอนคลาฟนะครับประกาศออกมากำไรไตรามาส1ปี64เป็นไงบ้างครับอยู่ที่20ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมนี่เคยทำไว้า5 5ล้านก็เป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไรค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะปันผลก็เฮ้ทกทีครับราคาก็เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับก็ปันผลอยู่ที่ประมาณสัก0.7%นะครับ p เท่าก็เป็น P ที่ ยอมรับได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก55เท่าแถวโซนเนี้ยนะครับเป็นพีปกติที่คนเริ่มยอมรับได้อยู่แล้วราคาเป็นไซเวว์นะครับตามคู่สมมาตรนะครับแนวรับต่างๆแนวรับต่างๆแนวรับต่างนะครับใครได้ซื้อบริเวณแนวรับก็ยินดีด้วยตอนนี้ราคาก็ฟื้นกลับขึ้นมาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีกลับขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้ห้ามหลุดใช่ไหมประมาณสัก4ี่บาทเกคือความเสี่ยงรอบนี้ของหุ้นซิกทีก็เรียกว่าถ้าใครมองว่าเฮ้ยนี่คือไซเคิลใหม่ของซิกทีก็นี่เลยครับสี่บาทเกั้นะ พีทีจีซีครับจีซีเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับนะคุณตัวนี้ครับประกาศออกมากำไรครับตัวไตรามาสหนึ่งปีหกสี่ครับอยู่ที่ อยู่ที่9 6 9าอยล้านนะครับดีขึ้นจากที่เคยขาดทุนไว้8ป0 0กว่าล้านก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่กำไรเริ่มฟื้นอย่างเด่นชัดนะครับนะเห็นภาพอันนี้เท่ากำไรเขาเริ่มดีขึ้นนะครับนะแต่ว่าราคาก็จริงๆดีมาก่อนหน้าแล้วแหละเป็นหุ้นไซคิขึ้น,นะครับไอ้ตอนราคาแย่เนี่ยคนกะอยากซื้อพอราคามันเริ่มดีเฮ้ยอพอาะพรกำไรมันแย่นะคนจะอยากซื้อพอกําไรมันเริ่มดีมันอาจจะเริ่มแบบไม่ไม่ใช่ละนะครับนะเพราะมันเป็นรอบของมันเป็นวัฏนจนั หุ้นตัวนี้ P13 เท่านะครับก็พึ่งฟื้นมาก็เลยทำให้ดุมมันไม่แพงนะครับนะก่อนหน้าก็เป็นหุ้นที่ขาดทุนมาหนักนะครับ จีซีนะครับก็เล่นไปตามคู่สมรรถนแล้วกันนะครับกรอบแนวรับด้านนะครับแนวด้านบนโซนนี้ไม่ผ่านนะครับ72บาทนะครับไม่ผ่านตอนนี้ก็กลับลงมาที่3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางด้านล่าง57บาท2สลึงคือแนวรับสำคัญรอบนี้ของ GC นะครับหลุดก็อาจจะเรื่องใหญ่ชนิดหนึ่งนะครับต้องมาแกว่งตัวด้านล่างใหม่ก่อนนะครับนะก็ฐานเดิมที่ย่ำไว้ก็ตรงนี้แหละ57บาท2สลึงครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เอาใจช่วยอีกเช่นกันครับผมไปสรุป ภาพรวมของเซตกันต่อแล้วกันนะครับเซตนเด็กครับลงมาแรงนะครับ40จุดหลังจากที่เตือนไว้ว่าห้ามมีแท่งไหนปิดต่ำกว่า1 5 8 0นะครับตั้งแต่ในไทม์เฟรม30นาทีนะครับใครไม่ดูไทม์เฟรมครับ30นาทีดูไทม์เฟรมเดยก็ได้นะครับนะก็ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านบทความทุกๆเช้าก็ใช้ไทม์เฟรม30นาทีถ้าใครไม่ได้มีโอกาสได้อ่านก็ใช้เป็นแท่งปิดของไทม์เฟรมเดยแต่ไม่ว่าจะใช้แท่งไหนก็ตามสุดท้ายปิดหลุด1 5 8 0คือแย่สถานเดียวนะครับก็ลงมาที่1 5 4 0 XX นะครับก็40จุดในวันเดียวนะครับก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากที่ไซเว์มานานหลายคนก็อึดอัดนะครับก็ชัดเจนสักทีหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็รู้ว่ามันควรต้องเป็นอย่างไรที่มันควรต้องเป็น ภาพรวมของเซ็ตเนี่ยจะมีรีบาวได้ไหมคำตอบคือมีได้นะครับแนวของการรีบาวจะไม่เกิน1 5 6 0ถึง1,580นแะครับแล้วก็มองแย่สถานเดียวไว้ก่อนนะครับ <S <S ในเดือนนี้ถ้ามีการหลุดลงมาต่ำกว่า1530ัหเมื่อไหร่เจอจแรงขายแรงแรงได้แล้วก็มันมีภาพของ up ten ในทำเฟรมวีคอยู่ใช่ไหมถ้าหลุด1ัน0เมื่อไหร่ก็เละเทะเมื่อนั้นเหมือนกันนะครับ <S <S ก็ระมัดระวังให้ดีๆสำหรับภาพของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับ <S <S พบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ